ทัวร์ลงโอเคนะครับไปเลยนะคะพี่ครับความรู้สึกวันนี้ครับพี่คอนเสิร์ตบ้างเป็นยังไงบ้างครับมันล้างอามานานนะหลายเดือนมากๆเลยนะครับตั้งแต่ต้นปีมาแล้วเนี่ยมันรู้สึกได้เลยนะว่าเฮ้ยเล่นสักทีนึงเธออะไรแบบนั้นนะทั้งคนดูก็คงแบบอยากดูเหมือนกันนะแต่ตัวศิลปินเองตัวคนอยากเล่นเองทั้งหลายแหล่ที่มันโหยหามานานมากอยากได้ร้องเนี่ยเราก็ทำอาชีพนี้อยู่ไงเหมือนคนที่ไม่ได้ประกอบอาชีพมานานผมมีวันนี้ปั๊บนับวันเลยนะถึงยังมาถึงยังมาวีคนี้ซ้อมยังอะไรแบบเนี้ยตื่นอารมณ์ตื่นมากแล้วมาถึงหมดเวลาแล้วพี่ไม่มาขออีกสักเพลงขอต่ออีกนิดเวลาเราห้องซ้อมหมดไงอีกนิดนึงอีกขออีกนิดได้ไหมเขาก็รู้ว่าไม่มีคิวต่อหรอกเพราะช่วงนี้มันก็ช่วงโควิดใช่ไหมก็ยอมก็สนุกรู้สึกได้เลยว่ามันได้ปล่อยแบบที่เก็บมานานอะหลายเดือนมากนะมันได้ปล่อยพรวดออกมาเนี่ยมันก็มันจริงๆคอนเสิร์ตนี้เตรียมการมานานขนาดไหนเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่จริงๆโอ้ก่อนตั้งแต่เดือนอะไรล่ะสิงหากันยาคือเขามาแจ้งทางโรงละครเนี่ยเขาบอกว่าเออพี่ตอนนี้เขาเรียกอะไรนะเอาคลายล็อกดาวน์แล้วนะตอนนี้ลูกค้าที่เคยคุยกันอยู่เนี่ยรังยังไม่รู้เลยจะจัดงานอะไรเออพี่ว่างไหมเราก็เล่นตัวสัก2วินาทีว่างอันนี้เราห่างหายจากการเล่นคอนเสิร์ตใหญ่ๆเนี่ยครับนานครับโอ้ยต้องเป็นปีต้องนับเป็นปีเลยนะครับคอนเสิร์ตสุดท้ายน่าจะที่ขึ้นนะก็คือเพลงประพาสเพลงประพาส3นะครับนั่นแหละแล้วถ้าเฉลียงใหญ่นี่โอ้โหอย่าคิดเล่นหลายปีมาแล้วหลายปีมากอย่างครั้งนี้เขาจะจัดเต็มเพลงแบบเลือกเพลงยังไงบ้างครับไม่นะมันคือถ้าดูจากป้ายทั้งหลายแหล่นะก็คือเจี๊ยบกับจุ้ยคุยเล่นร้องเพราะฉะนั้นมันต้องมีคุยด้วยแต่นี้คุยแบบเป็นชิ้นเป็นอันนะไม่ได้คุยเข้าเพลงใครแต่งเพลงนี้ความหมายว่าไงผมว่าคนฟังรู้อยู่แล้วนะครับแล้วก็บอกได้เลยว่าเพลงเฉลียงนะมีนิดเน้นท็อกเน้นคุยเน้นเรื่องราวของสภาพแวดล้อมเรื่องราวของปัจจุบันที่คน work from home กันเยอะเนี่ยบอกได้เลยว่าโลกโซเชียลตอนนี้แบบมันจำเป็นเหลือเกินนะหลายคนที่มาดูเราเนี่ยเราก็พอจะเข้าใจได้ว่าหยุดอยู่บ้านนะแล้วก็บางทีก็ไม่ได้ทำงานเหมือนเราอ่ะในอยู่บ้านเนี่ยมันต้องมีอะไรที่มันสามารถเป็นแรงบันดาลใจเขาได้กระตุ้นให้เขาได้มาดูเราเนี่ยเราจะเสริมตรงนี้ให้เฮ้ยเรามีแบบนี้แบบนี้เพราะฉะนั้นแขกรับเชิญของเราในวันนี้มันก็คือคนที่อยู่ในวงการโลกโซเชียลร้องเพลงดีด้วยแต่งเพลงก็ได้แล้วเป็นขวัญใจในโลกโซเชียลมากๆหลายช่องทางหลายช่องของเขามีหลากหลายอายุมากเพราะฉะนั้นต้องตามดูให้ได้ว่าอิตาวานธนกฤตของเรานี่ เขาจะมาโชว์อะไรเยอะเต็มไปหมดเลยที่นี่อันนี้ถือเป็นมิติใหม่ของคอนเสิร์ตอะไรอืมคือจะบอกว่ามันจะเป็นทอล์คโชว์เลยก็ไม่ใช่จะเป็นคอนเสิร์ตเลยก็ไม่เชิงเพราะมันมีทั้งคุยทั้งเล่นทั้งร้องอยู่ในโชว์เดียวกันเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคนที่อยากฟังเพลงก็ได้ฟังเพลงที่ไม่ได้ฟังมาตั้งนานแล้วบอกได้เลยทางผู้จัดนี่เขายอมควักสตางค์ซื้อลิขสิทธิ์กันมาปกติก็ไหนไม่มีลิขสิทธิ์เอามาร้องอย่างเงี้ยนี่จะร้องราวดวงเดือนทั้งคอนเสิร์ตไม่มีลิขสิทธิ์เงี้ยมันก็เกินไปใช่ไหมมันก็ต้องไปเรียกว่าคนดูมาวันนี้คืออิ่มเอมใจมีความสุขกลับบ้านไปแน่นอนใช่แล้วบางทีอาจจะคาดไม่ถึงด้วยว่าเฮ้ยเอาเพลงนี้มาร้องด้วยเหรออะไรแบบนั้นพี่จีมีส่วนช่วยในการดีไซน์ตัวคอนเสิร์ตไหมครับกับจุ้ยเองดีไซน์ยังไงบ้างครับอันดับแรกคือบอกว่าให้คู่กับจุ้ยโอเคอยากเจอมันนานแล้วแบบจะกันแบบนี้เพราะว่าถ้าเวทีเฉลียงเนี่ยมันมีคนอื่นร่วมด้วยไงมาแบบนี้จะได้ฟันแสกหน้าเลยเอาให้เลือดอาบกันไปข้างนึงเลยนะจุ้ยเป็นคนสมุยผมเป็นคนอัมพวาน้ำมีเหมือนกันของเขาน้ำเค็มผมน้ำกร่อยผมมีผลไม้เยอะแยะมากมายผมมีมะพร้าวเขามีแต่มะพร้าวผมมีส้มโอด้วยมีลิ้นจี่มีโอ้ยมีหลายอย่างว่าจะชวนเขาไปสมุทรสงครามเหมือนกันนี่
คุยทับกันเรื่องพวกนี้แหละเรื่องจังหวัดเอามาคุยทับกันแล้วเรื่องดีไซน์โชว์นะครับจะมีเราช่วยไปออกไอเดียอะไรไหมว่าอยากได้อะไรเพิ่มเติมในยุคที่มันแบบตอนนี้มันมีแบบเราต้องจัดแบบโซเชียลดิสเทนซิ่งด้วยนู่นนี่นั่นเราก็แบบคือเราไม่ต้องการเน้นวงที่เป็นมิวสิคอลแบบโอ้โหเพลงคุณมาแล้วมันต้องแบบสีไวโอลินบองตรงแพง ไม่ไหวเราก็ใช้วงเท่าที่จำเป็นสำหรับเหมาะสมสำหรับเพลงแบบนี้นะครับแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนเรียบเรียงเสียงประสานใหม่ให้ทันสมัยให้เข้ากับผู้ฟังมากขึ้นเพราะเรารู้ว่าผู้ฟังเรามีหลายมิติหลายอายุนะมิติแปลว่าอายุไม่ใช่หรอกเข้าไปปรับยังไงพี่เจี๊ยบเราไปคุยไปดูแลเองทุกเพลงเลยไม่คือซ้อมดูซ้อมไปแก้ไปเฮ้ยอันนี้ไม่เข้าปากว่ะอันนี้ร้องแล้วพี่เหนื่อยว่ะซึ่งเขาก็เรียกตัวเองว่าพี่เขาก็หันมองขวับเลยลุง นักดนตรีเด็กมากไงก็หันมามองลุงไม่เรียกพี่แล้วก็ทำให้เรียบง่ายเอางี้ดีกว่าดูเรียบง่ายไม่ใช่บอกโอ้ยมีกระโดดขึ้นมาปึ้งจากพื้นฟู่ถามว่าเพื่ออะไรเพราะเดี๋ยวจะมาคุยกันไม่ต้องกระโดดมาแบบนั้นแสงเลเซอร์ไม่จำเป็นเอาง่ายๆเดินออกมานี่แหละประสบพี่เจี๊ยบฝากเลยครับคอนเสิร์ตครั้งนี้มีสองรอบรอบเช้าเอ้ยรอบบ่ายโมงกับรอบค่ำสองรอบเท่านั้นเองมาทันหรือเปล่าถ้ามาทันก็มาดูรอบสองเลยนะครับรอบค่ำสยามเควันสยามพิคเนตนะครับตรงอะไรนะสยามวันใช่ไหมตรงนี้เขาเรียกสยามสแควร์วันนะครับลงจากรถไฟฟ้าเข้ามาได้เลยโดยตรงนะครับถ้าไม่เข้าเดี๋ยวผมมาไปดึงเข้ามาก็ได้ลากขอบคุณแฟนๆที่มาดูคอนเสิร์ตวันนี้นะโอ้ต้องขอบคุณมากจริงๆนะครับในช่วงนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นช่วงวิกฤตของเหล่าศิลปินจริงๆนะครับร้านก็ไม่เปิดนะครับเวทีคอนเสิร์ตก็ห้ามจุคนเยอะอ๋อแล้วที่นี่เขามีมาตรการโซเชียลดิสแทนซิ่งเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยมาเข้าที่ชุมชนเหรอเขาแบ่งไว้เลย2เว้น1 2เว้น1นะครับสบายใจได้นะครับนี้ใครมา3คุณได้เพื่อนใหม่แน่นอนเพราะว่า2แล้วเว้น1อีกคนนึงจะไปนั่งกับเพื่อนอีกคนนึงโอเคได้ครับได้เพื่อนใหม่ขอบคุณครับครับเดี๋ยวไปกันนะกระปั๊กขอเดี๋ยวนิดนึง